่ะฤดูหนาวนะคะรอบ8ทีมค้นหาโรงเรียนแรกค่ะเพื่อเข้ารอบ4ทีมเรียกได้ว่าตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยนะคะพี่ส้มอนท์ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบมาเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มาครั้งแรกซะส่วนใหญ่เลยใช่แล้วนะคะประเดิมนะคะอย่างวันนี้นะคะโรงเรียนสูงเม่นชลประทานจากจังหวัดแพร่นี่นะคะก็มาครั้งแรกนะคะผ่านมาถึงรอบนี้นะคะคู่แข่งเขานะคะโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมค่ะมาจากขอนแก่นนะคะก็ดีที่สุดก็ถึงรอบ8ทีมไม่ว่าใครนะคะที่ได้เป็นแชมป์ประจำฤดูก็ได้รับถ้วยประจำฤดูพร้อมทุนการศึกษาอีก 100,000 บาทค่ะครับผมเมื่อเราได้แชมป์และได้รองแชมป์ประจำฤดูแล้วมีการแข่งไขว้กันนะครับเขาเรียกว่าไขว้ต่างฤดูกันจาก6โรงเรียนคัดได้เหลือ3จาก3เหลือ1ใครได้เป็น1จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับค่ะและใครนะคะที่ได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาอีก 100,000 บาทค่ะคณะกรรมการ3ท่านครับสวัสดีครับโรงเรียนแรกเลยครับสูงเม่นชนุปถัมภ์นะครับจากจังหวัดแพร่นะครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงอนิจจาทิ้งเจอเห็นไหมพูดไปทันขาดคำเลยได้ฟังเพลงเพราะอีกแล้วเพลงนี้ ใครร้องใครแต่งคะอาจารย์คะพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นผู้ร้องไว้ต้นฉบับนะครับแล้วก็ครูลบบุรีรัตน์เองคนแต่งเนื้อเพลงนี้แต่งได้แสบสันจริงๆครั้งแรกครูอเนกรุ่งเรืองเป็นผู้ทำเรียบเรียงเสียงประสานไว้ครับอันนั้นก็ฟังสบายๆไม่มีความยุ่งยากนะครับครับอันนั้นขายได้ครับแต่ถ้าเป็นการทำเพื่อประกวดอย่าลืมว่าดนตรีมีเสียงประสานมีการเล่นพร้อมเพียงการคิดสร้างสรรค์ออกมาถ้าคุณทำได้ดีกับต้นฉบับนั่นแหละครับโกยคะแนนไปเลยครับโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์จากจังหวัดแพร่กับบทเพลงอนิจจาทิ้งเจอค่ะพี่พลอยรอพลอยตรงนี้ก่อนนะคะอันพลอยพลอยมีข่าวดีจะมาบอกหรอพลอยมีแฟนแล้วนะพี่คนนี้นะล้อหล่อใส่ซื่อเหมือนลูกแมวเลยล่ะหรอยินดีด้วยนะพลอยพี่เขาชื่ออะไรหรอรอแป๊บนึงนะพี่เพลิงคะมาทางนี้ก่อนค่ะอ๋อพี่เพลิงอะเหรออ้าวรู้จักกันด้วยเหรอพี่ไม่รู้จักเขาหรอกใช่สิภายนอกเหมือนลูกแมวที่แท้ก็เสือลายพาดกลอนไม่จริงอะลอยไม่จริงนี่เธอยุ่งอะไรกับสามีของฉันจำไว้ว่าเขาคือสามีของฉันThank you.
สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวคณิตยาจินดาขัดนักเรียนชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่5โรงเรียนสูงเม่นชินุปถัมภ์จังหวัดแพร่ค่ะนี่เป็นไงมัธยมมาศึกษาด้วยมัธยมมาศึกษาทำไมวันนี้ถึงเลือกเพลงนี้คะเพลงนี้นะเจ้าเป็นเพลงของคุณแม่พึ่งนะเจ้าน้องกันเลยเอาเพลงนี้มาเลือกร้องนะเจ้าแล้วก็เพลงนี้ก็มีสำนวนวหารเปรียบเทียบติว่ามันแซ่บแต่ๆเลยอ่ะเจ้าจำได้น้องอันนะคะที่คุณแม่ให้น้องอันเป็นลูกพี่พึ่งใช่ไหมคะและในส่วนตัวก็ชอบมากๆด้วยเจ้าครั้งแรกที่มาเนี่ย อยากจะมาตั้งนานแล้วแต่ว่าขาดทุนทรัพย์ในการที่จะเดินทางมาขาดงบประมาณตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างนะคะที่จะมาตรงนี้แต่พอมาถึงรายการเราประกวดไปแล้วเนี่ยผ่านเข้ารอบมาเห็นว่ามีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อเข้ามาเพื่อจะช่วยตรงนี้เหรอคะเจ้าเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังติดต่อมาเองเลยเหรอคะกี่ไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ไลน์แรกเลยก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปร่นะเจ้านายอนุวัฒน์วงวันนะเจ้าแล้วก็มีผู้ปกครองนะเจ้าผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนุปถัมภ์แล้วก็นักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนุปถัมภ์แห่งเจ้าแล้วก็ตีคาดบ่ได้ก็คือคณะคุณครูโรงเรียนสูงเม่นชนุปถัมภ์เจ้าโอ้โหปรบมือให้หน่อยปรบมือให้หน่อยเนี่ยอย่างเนี้ยดีครับเมื่อเด็กเราในอำเภอเราตำบลเราจังหวัดเราชอบเพลงลูกทุ่งช่วยกันนะครับช่วยทุนเพราะว่านี่มันเป็นรากเหง้าของความเป็นไทยจริงคือบทเพลงลูกทุ่งครับสนับสนุนวัฒนธรรมไทยเป็นลูกทุ่งขอกำลังใจเลยจ้าก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในห้องทรงและที่อยู่ต่างบ้านนะเจ้าช่วยเป็นกำลังใจให้หมู่น้องโต้ยและติคาดว่าได้ก็คือขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเลยเนี่ยเจ้าช่วยเป็นกำลังใจให้ชาวแปร่โต้ยตอนนี้น้ำท่วมเจ้าผ่านไปแล้วนะคะจากสูงเม่นชลประถมจากจังหวัดแพร่นะคะเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนค่ะนั่นคือศรีกระนวลวิทยาคมจากขอนแก่นนะคะก่อนที่จะพบกับศรีกระนวลนะคะตอนนี้นะคะไปพักหายใจหายคอสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับจิ้งช่าสวรรค์ค่ะ